เอาแล้วสิเป็นเรื่องจนได้ไม่นะภาษิใส่ชุดเหมือนแอฟทักษะอ่อนดราม่ารัวๆจะดิ้นทำไมคะเป็นเรื่องดราม่าให้วาวุ่นใจอีกแล้วหลังสาวไมนภัสสิสุรวรรณหรือไมอุทัยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเพราะตั้งแต่ตกเป็นข่าวว่าเป็นสาวคนใหม่ของสงกรานต์เตชนรงค์จะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองตลอดอย่างล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพในไอจีหลังไปชมคอนเสิร์ตมาเมื่อคืนวันเสาร์ที่20มกราคมแล้วบังเอิญใส่ชุดเหมือนกับแอฟทักษะอ่อนพักสุขเจริญที่ใส่ออกงานอีเวนต์วันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็มีดราม่าระอุตามมาทันทีโดยชาวเน็ตได้เข้ามาซัดกันนัวใต้คอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่บอกว่าสวยค่ะแต่ชุดเหมือนกันกับแอฟเลยค่ะซึ่งได้มีคนเข้ามาถามว่าทำไมต้องขวัญทำให้ไมค์เสียความรู้สึกงานนี้อีกฝ่ายเลยเข้ามาชี้แจงว่าไม่ได้แขวะแค่บอกว่าชุดเหมือนกันจะดิ้นทำไมจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากด่ากันยับแบบรัวๆกลายเป็นดราม่ากลางไอจีเลยทีเดียวอาทิเช่นขวาเพื่ออีพีไร้หน้าโลกสวยไปคนเดียวป้าไม่รู้หรอมันต้องการทำให้ไมค์เสียความรู้สึกเสียความรู้สึกอะไรหรือคะเขาก็ชมอยู่ว่าสวยอีกอย่างระหว่างคุณสงกรานต์กับแอฟเขาเลิกไปตั้งนานแล้วต่างคนต่างมีใหม่แล้วมันจะเสียความรู้สึกได้ไงในเมื่อมันคนละงานและเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่แกนั่นแหละที่จะทำให้เขาเสียความรู้สึกดิ้นเพื่ออะไรไม่เข้าใจเขาเลิกกันแล้วไงทำไมต้องมาพูดไม่ใส่ทุกชุดเหมือนแอฟทุกชุดในไอจีไม่ทำไมขณะที่แอฟก็โพสต์ภาพในชุดเหมือนกันที่เพิ่งไปออกงานเมื่อวันก่อนนอกจากคอมเมนต์แห่ชมแม่แอฟสวยมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์ทักชุดสวยด้วยเช่นกันจุดดราม่าอีกว่าเลื่อนฟีดตกใจชุดคนจัดชุดบังเอิญหรือจงใจให้เหมือนกันใดๆคือแม่แอฟสวยกว่าทำเอามีคนเข้ามาคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยและอีกมุมก็เตือนว่าไม่ควรไปเปรียบเทียบกับใครบ้างก็บอกแอฟใส่ชุดนี้ก่อนออกงานมา 2-3 วันแต่เพิ่งมาลงรูปแต่แอฟสวยกว่าจริงๆนะเหมือนรุ่นเดียวกันเลยสวยเหมือนกันค่ะอย่าเปรียบเทียบเลยค่ะน่ารักทั้งคู่คอมเมนต์เหมือนคนไม่โตอ่ะเปรียบเทียบทำไมเขาต่างคนต่างใช้ชีวิตกันคุณแอฟใส่ก่อนจ้าแค่ลงรูปช้าบังเอิญเหมือนคุณแอฟใส่ออกงานมา 2-3 วันแล้วนี่คะแต่เขาเพิ่งมาลงรูปเฉยๆเขาใส่ชุดนี้ก่อนค่ะพี่แอฟแค่ชอบลงรูปช้าใส่ตั้งแต่ศุกร์ที่19ผ่านมา2วันกว่าเพิ่งลงเป็นต้น